Des passants, passants, je passe mon temps à les regarder penser. Leurs pas pressés dans leur corps lésé. Leur passé se dévoile dans les pas sans se soucier. Que suspicieuse à l'affût, je perçois le jeu de pan. Leur visage comme des masques me fait l'effet répugnant. Que faire semblant, c'est dans l'air du temps. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Hein, hein. สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทาง MPC Podcast นะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ MDC Movie Delight Club เอพิโซดที่58นะครับสำหรับ MDC เอพิโซดนี้นะครับจะรีวิวภาพยนตร์นะครับเหมือนเดิมนะครับก็อยู่กับฟอร์มนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับจะรีวิวภาพยนตร์เรื่องแรกนะครับคือภาพยนตร์เรื่อง A Simple Favor นะครับของผู้กำกับพอล ฟิกนะครับก็นำแสดงโดยเบคไรลี่แล้วก็แอนนาเคนดริกนะครับก็สำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับถ้าใครได้ดูภาพยนตร์ตัวอย่างแล้วนะครับก็จะเป็นการหายตัวไปนะครับของเพื่อนสาวนะครับแล้วก็มีการตามหาว่าแท้จริงแล้วนะครับตัวผู้หญิงคนนี้ได้หายตัวไปไหนนะครับก็ภาพยนตร์เรื่อง A Simple Favor เนี่ยเป็นคล้ายๆภาพยนตร์ตลกร้ายนะครับแล้วก็มีพล็อตทวิสต์นะครับก็คือมีพล็อตเปลี่ยนสับไปสับมาหรือว่าหลอกล่อคนดูนะครับว่าแท้จริงแล้วเรื่องจริงมันคืออะไรนะครับก็ตัวภาพยนตร์เนี่ยนำเสนอเรื่องราวได้ค่อนข้างน่าสนใจนะครับคือผสมความลึกลับนะครับในความสัมพันธ์นะครับที่ดูไม่น่าจะมีอะไรสลับซับซ้อนนะครับแต่ว่าตัวเนื้อเรื่องเนี่ยมีปัญหามีปมอะไรซ่อนเงื่อนเนี่ยที่ชวนน่าติดตามนะครับว่าจริงๆแล้วเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่กับความสัมพันธ์ที่ตัวละครเนี่ยได้กระทำต่อกันนะครับก็คือเป็นตัวละครสองตัวนะครับเป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็ตัวเพื่อนสาวอีกหนึ่งคนเนี่ยได้หายตัวไปนะครับตัวภาพยนตร์เนี่ยพยายามใช้อารมณ์ค่อนข้างผ่อนคลายนะครับแล้วก็ไม่เครียดเลยนะครับช่วงขณะที่ดูนะครับทั้งๆที่พล็อตเรื่องเนี่ยค่อนข้างมีการสลับบทพลิกไปมานะครับแล้วก็ตัวภาพยนตร์เนี่ยใช้โทนหนังค่อนข้างสดใสนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่สำหรับเราคิดว่าค่อนข้างแปลกตาไปจากภาพยนตร์แนวลึกลับสอบสวนหรือว่ามีการฆาตกรรมตามหาคนหายใครเป็นคนลงมืออะไรประมาณนี้นะครับพล็อตเรื่องของ A Simple Favor เนี่ยไม่ได้คือส่วนตัวเราคิดว่าไม่ได้แตกต่างจากภาพยนตร์เรื่องก่อนเกิดนะครับถ้าใครเคยได้ดูแล้วนะครับมากเท่าไหร่นักนะครับแต่ว่าวิธีนำเสนอของตัวภาพยนตร์เรื่องนี้เองเนี่ยค่อนข้างแตกต่างจากก่อนเกิดแบบชัดเจนนะครับทำให้ตัวหนังเนี่ยมีมุมมองหรือว่ามีแนวคิดเนี่ยในการพาคนดูไปพบเจอกับปัญหาหรือว่าพาให้เราไปร่วมไขคดีกับไปกับตัวละครเนี่ยค่อนข้างที่จะมีรสชาติหรือว่ามีอารมณ์ร่วมเนี่ยได้แตกต่างออกไปจากอย่างที่ก่อนเกิดได้ทำนะครับแล้วก็ประกอบกับการเลือกใช้ตัวละครดำเนินเรื่องเนี่ยเพียงแค่3ตัวละครหลักนะครับก็คือมีผู้หญิง2คนนะครับแล้วก็ผู้ชาย1คนนะครับก็ผสมความบ้าบอของตัวละครแวดล้อมนะครับทำให้เราสามารถรับชมภาพยนตร์เรื่องนี้ได้อย่างเพลิดเพลินนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเรื่องราวทั้งหมดภายในเรื่องเนี่ยก็นำพามาให้เราเนี่ยกลายเป็นผู้สังเกตนะครับอย่างหนีไม่ได้เลยนะครับด้วยพล็อตเรื่องแบบนี้นะครับทั้งหมดมันจึงทำให้เราเนี่ยรอคอยนะครับว่าตัวภาพยนตร์เนี่ยจะเฉลยปัญหาออกมาในรูปแบบไหนหรือว่ามีทิศทางแบบไหนนะครับซึ่งตัวหนังเองเนี่ยสะท้อนการเฉลยเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยสำหรับเราคือเราคิดว่าตัวภาพยนตร์เนี่ยมีน้ำหนักในการนำเสนอเนี่ยค่อนข้างเบาสบายจนเกินไปนะครับคือด้วยการที่หนังเนี่ยเลือกใช้สไตล์ค่อนข้างสดใสนะครับอาจจะเป็นส่วนที่ทำให้บทสรุปหรือว่าการเฉลยปัญหาในแต่ละขั้นตอนเนี่ยค่อนข้างที่จะเบาสบายแล้วก็ไม่ได้ทำให้เรารู้สึกตกตะลึงไปกับเหตุการณ์หรือว่าเหตุผลที่ตัวละครเนี่ยมันเลือกกระทำนะครับแต่ว่าตัวหนังเองเนี่ยก็ยังมีความเพลิดเพลินนะครับด้วยการนำเสนอรูปแบบนั้นนะครับก็คือมันคล้ายๆว่ามันมีทั้งข้อดีและข้อเสียอยู่ในตัว
ตัวเองนะครับก็คือข้อดีคือเราดูสบายๆแล้วก็เพลิดเพลินคือสนุกไปกับพล็อตทวิสต์ของมันมากๆเลยนะครับแต่ว่าข้อเสียก็คือเราไม่ค่อยรู้สึกตะลึงไปกับเหตุและผลที่ตัวละครมันกระทำนะครับก็ตัวหนังเนี่ยยังขาดสมดุลนะครับเราคิดว่าแล้วก็ไม่ได้ให้น้ำหนักต่อการเฉลยเรื่องราวเนี่ยเท่าที่ควรด้วยที่ความที่ตัวภาพยนตร์เนี่ยโฟกัสไปที่การนำเสนอหรือว่าลูกเล่นทีเล่นทีจริงอะไรประมาณนี้ครับที่พยายามหลอกล่อให้คนดูนะเข้าไปมีส่วนร่วมแล้วก็ร่วมสนุกคือไม่ได้ดูเครียดจนเกินไปนะครับทีนี้ส่วนที่ผลักให้ตัวหนังเนี่ยขยับขยายหรือว่าดูสนุกนะครับจึงมาจากการแสดงนะครับโดยเฉพาะตัวนักแสดงนำก็คือตัวแอนนาเคนดิดนะครับที่สร้างคาแรคเตอร์ตัวละครเนี่ยออกมาในมุมที่พอดีพองามนะครับเพราะว่าเราคิดว่าบุคลิกตัวละครแบบนี้สามารถที่จะกลายเป็นความน่ารำคาญไม่ได้เลยช่วงขณะที่ดูภาพยนตร์นะครับแล้วก็ตัวเบคไลลี่เนี่ยก็สวยมากๆเลยนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วก็ดูเหมาะกับบทนี้คือแสดงความน่าค้นหาหรือว่าชวนลึกลับตั้งแต่วินาทีแรกที่แบบปรากฏตัวตอนต้นเรื่องเลยนะครับส่วนตัวละครชายนะครับก็คือเราคิดว่าไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะครับแล้วก็เป็นตัวละครที่มาเสริมนะครับให้เรื่องราวเนี่ยระหว่างผู้หญิง2คนนี้ให้มันดูเข้มข้นมากขึ้นนะครับก็ท้ายสุดแล้วนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องอย่างนี้นะครับ A Simple Favor นะครับก็สำหรับเราก็คิดว่าเป็นภาพยนตร์ที่หักมุมแล้วก็ให้อารมณ์ดีนะครับคือดูได้เพลิดเพลินนะครับแม้ว่าพล็อตเรื่องเนี่ยจะไม่ได้มีอะไรใหม่นะครับแต่ว่าวิธีการนำเสนอของหนังเองเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจนะครับแล้วก็ทำให้เรามองเห็นนะครับถึงความมีความก้าวหน้านะครับของตัวผู้กำกับนะครับในการที่จะนำเสนอพล็อตเรื่องนะครับที่อยู่บนพื้นฐานแบบการสืบสวนสอบสวนหรือว่าดราม่าความลึกลับฆาตกรรมอะไรประมาณนี้แล้วก็นำเสนอออกมาได้น่าสนใจนะครับด้วยบริบทสดใสนะครับซึ่งเราไม่ค่อยเคยเห็นคือมันค่อนข้างแบบคอมเมดี้เล็กๆเลยนะครับคืออะไรประมาณนี้น่าจะเป็นการเลือกแหวกแนวนะครับในการนำเสนอเรื่องราวเราต้องนึกถึงกอนเกอร์เนี่ยมันค่อนข้างหมุนหมองมากๆเลยใช่ไหมครับตอนที่เดวิดฟิชเชอร์เนี่ยกำกับแล้วครับแต่ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้มันก็คล้ายๆกอนเกอร์นะครับแต่ว่าโทนของมันเนี่ยสดใสมากๆนะครับก็ใครที่ชอบนะครับงานสไตล์หักมุมพล็อตทวิสต์นะครับแล้วก็ดูแล้วไม่อึดอัดนะครับให้ความรู้สึกเพลิดเพลินนะครับเหมือนกำลังนั่งดูหนังตลกคอมเมดี้ดราม่าเล็กๆอะไรประมาณนี้แล้วก็มีความสดใสนะครับไม่หม่นหมองแล้วก็ตรวจจับคือไม่มีวิธีการตรวจจับสภาพจิตใจมนุษย์มากจนเกินไปเนี่ยงานนี้ก็น่าที่จะเหมาะสำหรับการนั่งชมแบบสบายๆนะครับแต่ว่าก็ยังแฝงไปด้วยเรื่องราวที่ชวนน่าค้นหาแล้วก็ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่อง Simple Favor นะครับก็อันนี้เรียกได้ว่าน่าจะแนะนำในโปรแกรมฉายสัปดาห์นี้เลยนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับสำหรับเรื่องที่2นะครับคือภาพยนตร์เรื่อง Alpha นะครับกำกับโดยผู้กำกับ Albert Hill นะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับก็เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นนะครับของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับหมาป่านะครับภาพยนตร์อัลฟาเนี่ยมีพล็อตเรื่องนะครับเท่ากับภาพยนตร์ตัวอย่างเลยนะครับคือดูภาพยนตร์ตัวอย่างเนี่ยได้เนื้อเรื่องทั้งหมดนะครับแต่ว่าถ้าไปดูตัวจริงก็จะได้งานภาพงานเสียงหรือว่ามิตรภาพระหว่างหมาป่ากับมนุษย์ที่ค่อนข้างน่ารักน่าชังนะครับอะไรประมาณนี้เพิ่มเติมจากภาพยนตร์ตัวอย่างนะครับแต่ว่าพล็อตเรื่องเนี่ยคือมีเท่านั้นเลยนะครับความโดดเด่นนะครับของตัวหนังเนี่ยจึงมาจากงานภาพแล้วก็วิธีการถ่ายทำนะครับที่พาเราเนี่ยไปพบกับธรรมชาติแล้วก็ใกล้ชิดกับธรรมชาตินะครับคือพูดง่ายๆเหมือนเรากำลังนั่งดูภาพยนตร์สารคดีท้องโลกกว้างนะครับที่มันมีตัวละครเอกเนี่ยเป็นมนุษย์แล้วก็หมาป่านะครับคือร่วมเดินทางไปเอาชีวิตรอดไปกับภัยธรรมชาตินะครับภัยจากสัตว์ร้ายหรือว่าความหนาวเย็นของฤดูกาลหรือการช่วยกันล่าเหยื่อนะครับเพื่อหาอาหารกันอะไรประมาณนี้นะครับก็เกิดเป็นมิตรภาพนะครับระหว่างคนกับหมาป่านะครับงานทั้งหมดเนี่ยถ่ายทอดออกมาด้วยรูปแบบที่เข้าใจง่ายแล้วก็เข้าถึงง่ายนะครับคือดูได้ทุกเพศทุกวัยนะครับไม่ได้ยากเกินไปนะครับแม้ว่าตัวภาษาที่หนังใช้เนี่ยจะเป็นแบบภาษาแบบโบราณแบบโคมันยองอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าความง่ายของการสื่อสารของหนังเนี่ยมันก็ทำให้เราสามารถดูได้
เพลินๆเรื่อยๆนะครับทีนี้ด้วยความที่มันเป็นภาพยนตร์ที่ง่ายนะครับก็คือมันไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนจนเกินไปอะไรประมาณนี้ทำให้ช่วงที่มันง่ายเนี่ยตัวหนังเนี่ยไม่ได้ทำให้เราลุ้นไปกับตัวละครนะครับคือเราไม่ค่อยที่จะมีอารมณ์ร่วมนะครับหรือว่าไม่ค่อยที่จะเอาใจช่วยให้ตัวละครมันรอบพ้นไปจากเหตุการณ์ต่างๆได้เพราะว่ามันดูง่ายไปหมดเลยนะครับทั้งที่จริงๆแล้วมันไม่น่าจะง่ายขนาดนี้นะครับทำให้เหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดูเรียบๆเฉยๆจนเกินไปนะครับทีนี้อย่างไรก็ตามนะครับซาวประกอบของหนังนะครับก็ยังคงเราคิดว่าค่อนข้างดีนะครับคือสามารถที่จะเร่งเร้านะครับอารมณ์ได้อยู่บ้างนะครับส่วนที่ดีของหนังเนี่ยก็อันนี้ต้องชื่นชมมากๆเลยนะครับเราคิดว่าถ้าใครได้ดูก็คงที่จะชอบเหมือนกันก็คืองานภาพนะครับเพราะว่างานภาพของภาพยนตร์เรื่องนี้สามารถที่จะแบบชักจูงให้เรารู้สึกดูได้เรื่อยๆจนหนังจบเลยอะไรประมาณนี้นะครับก็คือสามารถที่จะหยิบมาเป็นแบ็กกราวด์เดสก์ท็อปได้หรือว่าทำเป็นวอลเปเปอร์อะไรได้เพราะว่ามันค่อนข้างสวยมากๆนะครับสิ่งที่น่าเสียดายโดยส่วนตัวสำหรับเราคือตัวหนังเนี่ยไม่เลือกนะครับที่จะนำเสนอด้านใดด้านหนึ่งไปเลยนะครับคือแบบอาจจะนำเสนอแบบจะเอาตัวรอดหนีตายแบบทรมานจากภัยธรรมชาติหรือว่าจะเล่นความสัมพันธ์ระหว่างคนกับหมาป่าให้มันชัดๆไปเลยนะครับคือหนังเนี่ยไม่ได้เลือกทางใดทางหนึ่งนะครับทำให้ตัวหนังเองเนี่ยไปได้ไม่สุดในทุกมิตินะครับแล้วก็ความที่ตัวหนังไม่ได้เลือกไปทางใดทางหนึ่งเลยเนี่ยมันก็ไปลดทอนนะครับคือไอ้ส่วนที่มันน่าสนใจที่จะทำให้เราเนี่ยมีส่วนร่วมไปกับเหตุการณ์ต่างๆภายในเรื่องได้อย่างเต็มที่นะครับพร้อมทั้งยังเลือกส่งมอบบทสรุปนะครับที่อาจจะดูตื้นเขินนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยภาพรวมทั้งหมดในช่วงบทสรุปเนี่ยก็ทำให้เรารู้สึกดีได้ในความสัมพันธ์ระหว่างคนครับหมาป่านะครับก็มันก็มีความน่ารักของตัวหมาป่านะครับที่พอจะทำให้เราแบบรู้สึกยินดีหรือว่ารู้สึกแบบสนุกสนานไปได้หรือว่ารู้สึกแบบอมยิ้มไปได้ด้วยพฤติกรรมที่ตัวหมาป่าเองเนี่ยมันแสดงต่อมนุษย์นะครับด้วยการที่เราเป็นคนที่แบบชอบสุนัขอยู่แล้วอะไรประมาณนี้นะครับมันก็สะท้อนอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์อื่นในยุคโบราณนะครับที่แบบอาจจะต้องพึ่งพาอาศัยกันจริงๆนะครับคือต้องพึ่งพากันและกันหรือว่าต้องพยายามสื่อสารกันและกันเพื่อความอยู่รอดปลอดภัยท่ามกลางธรรมชาติที่มันโหดร้ายมากๆในสมัยแบบยุค 20,000 ปีอะไรประมาณนี้นะครับท้ายสุดแล้วนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องอัลฟานะครับก็ส่วนตัวเราคิดว่าเหมาะกับคนที่รักน้องหมานะครับแล้วก็คือชื่นชอบสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าสุนัขครับคือน่าจะดูได้แบบชอบได้ไม่ยากนะครับแล้วก็ตัวหนังเนี่ยเลือกใช้เวลานำเสนอความสัมพันธ์ระหว่างคนกับหมาเนี่ยครับอยู่พอสมควรนะครับส่วนใครชอบงานวิวชั่วสวยๆนะครับมีงานภาพแบบอลังการมากๆนะครับถ่ายทอดธรรมชาติได้แบบตื่นตาตื่นใจเนี่ยเสมือนกำลังนั่งดูภาพยนตร์สารคดีประจนภัยอยู่นะครับงานนี้ก็น่าที่จะรับชมกันได้เป็นระยะหรือว่าดูได้แบบเพลินๆนะครับแม้ว่าส่วนตัวเราจะรู้สึกว่าหนังเนี่ยเสียเวลาไปกับการใช้ฉากแบบเนี้ยมากจนเกินไปนะครับจนไปลดทอนการเอาชีวิตรอดของตัวละครอยู่บ้างก็ตามนะครับดังนั้นแล้วนะครับถ้าใครหวังนะครับคือดูภาพยนตร์ตัวอย่างแล้วหวังว่าอยากจะเห็นการเอาชีวิตรอดของตัวละครแบบสุดขั้วไปเลยเนี่ยคงจะไม่ได้มีอารมณ์เหล่านั้นมากนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากได้รับความน่ารักระหว่างคนกับหมานะครับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตระหว่างคนกับหมาเนี่ยมันก็น่าที่จะได้รับเมสเซจข้อความอันนี้หรือว่าได้ความประทับใจในส่วนนี้ครับอยู่ไม่น้อยเลยสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับแล้วก็การันตีว่างานภาพสวยมากๆนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องอัลฟานะครับสำหรับเรื่องที่3นะครับคือภาพยนตร์ The Predator นะครับเป็นเวอร์ชั่น2018นะครับก็ตอนเด็กๆเนี่ยเราชอบดูภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับ The Predator ตอนที่ตัวอาโนเนี่ยแสดงนะครับก็ทำได้เลยคือตอนนั้นเด็กมากๆเลยนะครับตัวอาโนเนี่ยก็คือเป็นแผ่นซีดีนะครับคือเกิดไม่ทันนะครับตอนที่เป็น Predator ภาคอาโนสวัชไนเกอร์นะครับปี1987เนี่ยก็อันนั้นสนุกมากๆนะครับคือดูตอนเด็กๆแล้วแบบชื่นชอบเลยนะครับแล้วก็ดูภาค2ด้วยนะครับแล้วก็
ภาค2เนี่ยจำไม่ได้นะครับแต่ว่าจำเวอร์ชันอาโนได้แบบติดตาเลยนะครับตอนที่ดูตอนนั้นนะครับแล้วก็เป็นเวอร์ชัน2018นะครับ The Predator คือมันมี Predator ปะทะเอเลี่ยนด้วยใช่ไหมครับถ้าจำไม่ผิดนะครับก็อันนั้นก็สนุกเหมือนกันนะครับคือภาคแรกอะสนุกนะครับที่มันลงไปใต้พีระมิดอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็มีเอเลี่ยนมาแล้วก็มีเพเดเตอร์นะครับมาล่าเอเลี่ยนใช่ไหมครับก็จำไม่ผิดนะครับก็ตอนที่มีข่าวว่าจะมีเพเดเตอร์2018เนี่ยเราก็รอคอยนะครับที่อยากจะดูนะครับแล้วก็ผู้กำกับก็คือเชนส์แบ็กนะครับก็ตัวผู้กำกับเนี่ยกำกับไอรอนแมนภาค3นะครับแล้วก็กำกับเรื่องที่เราชอบนะครับก็คือเดอะไนท์กายนะครับถ้าใครยังจำได้นะครับก็คือมีไรอันกอฟลิงนะครับแสดงแล้วก็มีราเชลโคนะครับแสดงตอนนั้นนะครับอันนั้นก็เราชอบนะครับเดอะไนท์กายนะครับก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะมีอะไรพิเศษนะครับสำหรับ The Predator เวอร์ชันนี้นะครับแน่นอนว่าเวอร์ชัน2018นะครับมาพร้อมกับเรท R นะครับคือมีเลือดนะครับมีฉากที่รุนแรงมากๆนะครับคือฆ่ากันนี่มีไส้ทะลักนะครับเลือดแบบพุ่งกระฉูดอะไรประมาณนี้เลยนะครับก็ตอนที่ดูเนี่ยอะไรอารมณ์ต่างๆเหล่านี้ก็ได้รับเต็มที่นะครับแต่ว่าความไม่ค่อยสนุกสำหรับ Predator เวอร์ชันนี้นะครับก็คือความไม่สมเหตุสมผลของตัวหนังนะครับแล้วก็ความง่ายมากๆของตัวหนังนะครับที่รู้สึกตลกนะครับหรือว่าการที่ตัวภาพยนตร์เนี่ยเลือกใช้ตัวละครที่เป็นทหารนะครับแต่ว่าเป็นทหารที่สติไม่ดีนะครับมารวมกันนะครับแล้วก็อาศัยความบ้าบอนะครับหรือว่ามุกตลกนะครับที่สอดแทรกมาเรื่อยเปื่อยนะครับมากๆเลยนะครับแล้วก็มาขัดจังหวะนะครับในช่วงเวลาที่น่าจะสนุกเนี่ยทำให้เรารู้สึกไม่ค่อยสนุกนะครับตอนที่ดูนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามแล้วนะครับด้วยภาพรวมนะครับของ The Predator เนี่ยก็น่าที่จะตอบโจทย์นะครับสำหรับคนที่ชอบงานสไตล์โหดๆนะครับหรือว่ามีเลือดสาดนะครับอะไรประมาณนี้แต่ว่าเราคิดว่างานสไตล์แบบนี้เนี่ยไปดูภาพยนตร์ของควีนตินทาเรนติโน่ก็ได้นะครับคือมันคือไม่ต้องมาดู The Predator แบบนี้ก็ได้นะครับคือถ้าอยากใครอยากชอบแบบเลือดสาดเลือดสาดฟันกันยังไงดีก็คือแบบตัวขาดอะไรประมาณนี้นะครับก็ไปดูหนังแบบสุดๆไปเลยนะครับเพราะว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยหนังมันก็ไปได้ไม่สุดนะครับในเส้นทางนั้นนะครับเพียงแต่ว่าเลือกนะครับที่จะทำให้มันดูโหดขึ้นนะครับดูแบบอันตรายขึ้นนะครับแล้วก็ตัว Predator เนี่ยมีการอัปเกรดขึ้นนะครับจากเวอร์ชั่นก่อนๆ นะครับทีนี้เรื่องราวก็คือว่าคือพล็อตเรื่องเนี่ยไม่ได้มีอะไรมากมายเลยนะครับคือเราถ้าพี่จะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีความสมเหตุสมผลหรือว่ามีตรรกะอะไรที่มันจับต้องได้เลยนะครับสำหรับเวอร์ชั่นนี้นะครับคือส่วนตัวเราไม่ค่อยชอบนะครับการที่ตัว Predator มันอัปเกรดขึ้นมาแล้วก็บทสรุปสุดท้ายเนี่ยยิ่งทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยไอ้ที่มันวางกันมาทั้งหมดตั้งแต่ต้นเรื่องเนี่ยมันต้องพังลงในฉากสุดท้ายเลยนะครับซึ่งก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างตลกดีนะครับสำหรับเวอร์ชันนี้นะครับคือเราคิดว่าเวอร์ชันอาโนอ่ะดีสุดแล้วนะครับแล้วก็ไม่น่าจะมีเวอร์ชันไหนอีกแล้วที่จะมาทำให้แบบรู้สึกสนุกเท่าเวอร์ชันอาโนนะครับคือตอนเราดู Predatorเวอร์ชันอาโนตอนเด็กเนี่ยเราชอบมากนะครับหรือว่าไปดูตอนนี้อาจจะชอบหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะลองหามาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ารู้สึกกับมันแบบเดิมหรือเปล่านะครับแต่เราจำได้ว่าเวอร์ชันนั้นเนี่ยเป็นอะไรที่แบบสนุกมากๆนะครับคือด้วยลุคอาโนด้วยแล้วก็อยู่ในป่าใช่ไหมครับแล้วก็เพเดเตอร์มันน่ากลัวแบบมีการหายตัวมีการแบบซุ่มโจมตีนะครับมีการแบบวางแผนกันซึ่งมันโอเคมากๆนะครับแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับเวอร์ชัน2018เนี่ยมันเป็นอะไรที่ง่ายไปหมดเลยนะครับแล้วก็มีแผนคือแทบไม่ได้มีการวางแผนนู่นนี่นั่นเลยนะครับมันเป็นอะไรที่เรียบง่ายนะครับความพิเศษอย่างเดียวก็คือตัว Predator มันโหดขึ้นนะครับมันอัปเกรดขึ้นตัวใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ดูน่ากลัวขึ้นแค่นั้นเองนะครับสำหรับ MDC นะครับเอพิโซดที่58นะครับก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับสัปดาห์นี้รีวิว3เรื่องนะครับเรื่องแรกคือภาพยนตร์เรื่อง A Simple Favor นะครับแล้วก็สำหรับ A Simple Favor นี่อันนี้แนะนำเลยนะครับสำหรับคนที่ชอบภาพยนตร์แนวพล็อตทวิสต์นะครับแล้วก็ภาพยนตร์เรื่อง Alpha นะครับสำหรับใครที่รักน้องหมานะครับอยากดูแบ็คกราวด์หลังแบ็คกราวด์สวยๆธรรมชาติสวยๆอะไรนี้ก็แนะนำนะครับสำหรับ Alpha นะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับคือ The Predator นะครับก็อันนี้ถ้าใคร
อยากดูนะครับความดิบเถื่อนนะครับความเลือดสาดกระฉูดอะไรประมาณนี้ก็ตัดสินใจเข้าไปดูได้นะครับแต่ว่าถามว่าบันเทิงมากไหมนะครับสำหรับส่วนตัวฟอร์มไม่ค่อยรู้สึกบันเทิงกับเวอร์ชันนี้มากเท่าไหร่นะครับก็สำหรับสัปดาห์นี้นะครับขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอให้รับชมภาพยนตร์อย่างมีความสุขนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้ผมฟอร์มนะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับGrin, grin, passe, passe, passera, la dernière restera.